ลับมารับสายหน้าไมค์กันแล้วนะคะรับปรึกษาปัญหาสุขภาพเท่านั้นนะคะที่นี่ที่เดียวค่ะรามาชนะของเราในช่วงลัดคิวหมอนะคะเกมอยู่กับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค่ะอาจารย์นพพรนะคะและอาจารย์หมอหนึ่งนั่นเองคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพถามได้ทุกโรคทุกเรื่องและทุกเพศทุกวัยรีบโทรเข้ามาเลยนะคะมาที่สายแรกของเราค่ะมาไกลเลยจากอ่างทองนะคะคุณวันชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณวันชัยค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญค่ะมันผมถ่ายตามปกติฮะแต่เวลาถ้าไปตามห้างผมถ่ายก็มันต้องใช้กระดาษนะแค่ล้างใช่ไหมครับอะไรนะครับไอจามผมไปถ่ายตามห้างเนี่ยอ๋อครับผมไม่ได้ใช้กระดาษเช็ดตอนแรกเช็ดนั่นมันไม่มีเลือดพอเช็ดครั้งที่สองก็มีเลือดอ๋อครับผมแล้วมันเวลาผมนุ่งกางเกงในเนี่ยส่วนมากมันจะเลอะค่ะมีเลือดเป็นไม่เป็นเลือดนะมันเป็นคล้ายๆน้ำมูกออกมาหรือมันเหลวๆอ่ะมันไม่เป็นน้ำมูกหรอกมันเหลวออกมาครับคล้ายๆเป็นเดือยไก่อย่างนั้นนะมันเกี่ยวกับอะไรครับครับมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไหมครับเช่นการปวดไม่มีครับไม่ครับปกติปกติเลยไม่มีปวดเบ่งอะไรผิดปกติใช่ไหมครับน้ำหนักลดอะไรมีไหมครับไม่ครับไม่มีนะครับคือถ้าตามจากที่เล่าให้ฟังนะฮะแล้วตัวคุณหมอคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของฤทธิ์สีดวงที่มันเป็นเขาเรียกฤทธิ์สีดวงภายนอกนะครับนะซึ่งบางคนเนี่ยมันเกิดจากการโป่งพองของหลอดเลือดฝอยภายนอกอาจจะเป็นจากนิสัยการขับถ่ายนะครับหรือบางคนมีอุจจาระข้างค้างมากหรือการเบ่งถ่ายพวกนี้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยผมเคยถ่ายเป็นก้อนลูกเป็นเหมือนลูกกระสุนนะฮะแล้วผมก็ไปให้หมอเขาเช็คครับอันนั้นเป็นสัญญาณหนึ่งครับสายแป้งในลำไส้สองเที่ยวก็ไม่เป็นอะไรสองกล้องไปแล้วเหรอคะสองกล้องแล้วสองกล้องแล้วนี่ก็จะช่วยในส่วนหนึ่งครับคือลดปัญหาเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้แต่ว่าการที่ถ่ายไปลูกกระสุนเนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ดีว่าอุจจาระเราน่าจะแข็งนะครับอันนี้เวลาแข็งเนี่ยมันจะไปรบกวนการไหลเวียนของหลอดเลือดดำบริเวณของรอบรูทวารหนักนะครับทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นมันโป่งพองได้นะครับแล้วบางครั้งครับมันเป็นก่อนที่จะไปถ่ายแสงถ่ายแป้งนะครับครับเป็นมานานแล้วฮะไม่ทราบว่าเพิ่งเป็นครับคิดว่าน่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงนะครับที่เขาเรียกว่าฤทธิ์สีดวงข้างนอกนะฮะปกติเวลามันพองแล้วมันไปสัมผัสหรือเราเบ่งบางทีมันมีการแตกเวลาเราเช็ดก้นบางทีมันจะมีแบบติดพวกทิชชู่ติดอุปกรณ์ที่เราเช็ดได้นะครับบางครั้งในกรณีที่เกิดเป็นแผลเล็กๆเนี่ยอย่างที่เล่าที่คุณวันชัยเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะบางทีมันจะมีการซึมเหมือนคล้ายๆน้ำเหลืองนะฮะออกมาได้เปื้อนๆกางเกงในเราได้เหมือนกันนะครับครับจะทำไงให้มันหายอันนี้สามารถเข้าเดินเข้าไปพบสัลยแพทย์นะครับหรือแพทย์ทั่วไปนะครับให้เขาช่วยตรวจนิดนึงเขาจะตรวจจากภายนอกนะครับดูลักษณะของกล้ามเนื้อหูรูดแล้วก็ทวารหนักภายนอกหรืออาจจะมีเครื่องมือส่องนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือเฉพาะครับส่องไปดูลักษณะของตัวฤทธิ์สีดวงข้างในให้เรานะครับคุณหมอที่ดูแลด้านนี้ก็จะเป็นคุณหมอระบบทางเดินอาหารนะครับคุณหมอสัญญกรรมนะครับได้ทั้งนั้นเลยนะคะคุณวันชัยบอกแบบนี้ละค่ะไม่อันตรายใช่ไหมครับส่วนใหญ่ในเบื้องต้นคิดว่าถ้าตามที่เล่าน่าจะไม่อันตรายแล้วก็การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับจะได้ประโยชน์มากกว่าทิ้งไว้จนมันเป็นเยอะแล้วมันจะต้องใช้การผ่าตัดที่อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นนะครับค่ะนะคะดูเหมือนคุณวันชัยจะเป็นคนท้องผูกนะฮะถ่ายอาจจะต้องแก้ตรงนี้เข้าไปเรื่อยครับเนี่ยคอยดันน่าจะใช่เลยครับอย่างนั้นก็มีปุ่มคอยดันเข้าไปเรื่อยครับครับนั้นอันนั้นคือหัวของฤทธิ์สีดวงเลยครับที่เราดันเข้าไปนะครับอาจารย์นพพรมีอะไรเสริมคุณวันชัยนิดนึงนะครับดูเหมือนว่าอุจจาระเป็นเม็ดกระสุนนี่เหมือนท้องผูกนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเขาเรียกไงปรับนิสัยการกินอย่าให้ท้องผูกคือทายปกติครับแต่มันเป็นลูกกระสุนนิดเดียวครับอันนั้นแหละครับเป็นสัญญาณที่ลักษณะว่าอุจจาระเราค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะฮะอาจจะดื่มน้ำมากขึ้นนะครับทานอาหารที่มีกากใยมากขึ้นนะฮะการทานน้ำผลไม้บางอย่างนะน้ำลูกพลุนน้ำองุ่นขาวนะครับน้ำฝรั่งอะไรต่างๆนะครับลองปรับตัวนี้แล้วก็ผมว่าคุณวันชัยเดินไปพบแพทย์นิดหนึ่งนะครับคุณหมอตรวจดูน่าจะรักษาได้แต่เนิ่นๆครับแต่ตอนนี้ผมมันเลิกถ่ายแล้ว
เพราะฉายแป้งมา2ครั้งมันก็ไม่ถ่ายเป็นลูกกระสุนเลยอ๋อครับดีแล้วงั้นดีแล้วค่ะแสดงว่าปรับตัวตามปกตินั่งแข็งนั่งอ่อนนั่งแต่ว่าเรื่องของการที่มีเลือดออกมาหรือว่ามีเหมือนน้ำเหลืองอะไรออกมาเนี่ยอันนี้อยากจะให้ไปพบคุณหมออีกสักนิดนึงนะคะคุณวันชัยถ้าเกิดว่าเป็นฤทธิ์สีดวงอย่างที่อาจารย์หมอหนึ่งบอกเนี่ยก็จะได้รักษาแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้อีกเดี๋ยวไม่อย่างนั้นอนาคตอาจจะเกิดอาการปวดหรือว่าเลือดไหลจนแบบตัวภาวะตัวซีดได้อะไรอย่างนี้นะคะคุณวันชัยไปพบคุณหมอเนาะค่ะขอบคุณค่ะกระชับกันนิดสายร้อนมากวันนี้ต้องบอกค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณบัญชามาที่สายคุณกัญญานะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะคุณกัญญาปิดเสียงทีวีที่บ้านด้วยนะคะนะปิดเสียงทีวีไปเลยหรือว่าปิดทีวีเลยก็ได้นะคะครับไม่ทราบมีปัญหาอะไรครับค่ะค่ะอยากจะถามคุณหมอว่ามันปวดหัวไหล่แล้วร้าวลงมาข้อมือนะคะครับแล้วถ้าเราผ่าตัดแล้วมันจะหายไหมคะผ่าตัดผ่าตัดฟังพืชอะค่ะแสดงว่าคุณหมอต้องคุณกัญญาต้องทราบอะไรสักอย่างอย่างคุณหมอต้องวินิจฉัยมาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรครับตอนที่คุณหมอก็บอกว่าเป็นพังผืดเกาะปลายประสาทค่ะครับแล้วเขาก็จะนัดผ่าตัดเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าผ่าตัดแล้วตรงหัวไหล่จะหายไหมคะครับพังผืดตรงไหนนะครับพังผืดตรงข้อมือค่ะข้อมือเมื่อวานเพิ่งคุยประเด็นนี้ไปเลยกับคุณหมอด้านออร์โธปีดิกส์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวของอุโมงค์ตรงบริเวณข้อมือที่มันรัดคาร์ปาลทันเนลซินโดรม CTS นะฮะรัดประสาทเส้นประสาทใช่ไหมคะจริงๆรักษาไม่ยากใช่ไหมคะอาจารย์แค่ไปคลายเอ็นที่รัดออกนะครับจริงๆการรักษาเนี่ยไอ้ตรงที่ชาๆตรงมือเนี่ยหายนะครับแต่ตรงปวดไหล่เนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันสูงกว่ามันสูงกว่าต้นตอของสาเหตุเยอะนะฮะซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันทั้งหมด 100% แต่เพียงอาจจะเป็นลักษณะที่เราใช้แขนในการชดเชยอะฮะมากๆเวลาเราปวดข้อมือเราไม่ใช่ข้อมือเราก็มาใช้กล้ามเนื้อเวนข้อไหล่แทนทำให้เอ็นตรงนี้เกิดการอักเสบแต่อาจจะทุเลาไปพร้อมๆกับการรักษาตรงนี้ได้นะคะแล้วคุณหมอแนะนำคุณกัญญาว่าให้ผ่าตัดหรือยังคะวันจะผ่าตัดวันที่13ที่จะถึงเนี่ยค่ะก็สบายเลยค่ะผ่าตัดไม่เป็นไม่ได้เป็นผ่าตัดใหญ่อะไรนะคะที่บริเวณอุ้งมือด้านล่างนะคะที่เมื่อวานเราคุยกับคุณหมอออร์โธปีดิกส์นะคะมีทั้งแล้วแต่เทคนิคของคุณหมอแต่ละคนว่าอาจจะมีการผ่าเปิดแผลหรืออาจจะเป็นส่องกล้องเข้าไปคลิปตัดนิดเดียวแล้วก็ทีนี้ใช้งานสะดวกไม่ต้องชานิ้วชามือแล้วนะคะค่ะค่ะนะได้ผลในการทดลองบอกผมว่าค่ะแต่เรื่องหัวไหล่ที่จะหมอหนึ่งบอกนะคะว่าต้องติดตามอีกทีนึงว่ารักษาตัวของพังผืดรัดแล้วเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นต้องติดตามอาการนะคะคุณกัญญาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมาที่สายคุณสุภชัยนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภชัยค่ะสายอาจจะยังไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมท่านอื่นๆที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพหน้าไมค์แบบ2สายเมื่อสักครู่นี้รีบโทรเข้ามาค่ะนะคะ023547104-5 ค่ะจำมา1วันครับได้แล้วสายมาแล้วครับค่ะมาที่สายคุณสุภชัยนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะคุณสุภชัยค่ะครับเดี๋ยวคุณหมอหน่อยครับค่ะครับคุณพ่อเขาเป็นกดไหลย้อนอะไรเงี้ยครับค่ะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่อะครับค่ะครับแต่หมอเขาส่องกล้องไปแล้วเขาบอกว่ามีเชื้อแบคทีเรียครับครับครับแล้วมันมีอันตรายอะไรยังไงครับครับเดี๋ยวเรื่องเชื้อแบคทีเรียให้อาจารย์นพพรอธิบายให้จริงมันก็ทำให้เกิดอาการเหมือนน่าจะเหมือนกระเพาะอาหารอักเสบมากกว่าเนาะน่าจะเป็นเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ใช่ใช่มันจะเขียนอะไรแบคเตอร์เนี่ยไพโรไลครับเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลฮะ H ไพโรไลครับซึ่งจริงๆมันทำให้เกิดอาการเหมือนกระเพาะอาหารอักเสบได้ซึ่งจริงๆแล้วในการรักษาไม่ยากเลยนะคะกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ใช่ครับประมาณ7วันถึง10วันก็หายนะครับแล้วก็ยาก็ไม่ได้เป็นยาที่แบบมีผลข้างเคียงเยอะนะครับรักษาง่ายเกี่ยวกับกรดไหลย้อนที่มีอยู่เดิมไหมคะอาจารย์อาจจะมี2ส่วนร่วมหรือว่าอาจจะเป็นคนละสายสาเหตุแต่จริงๆเดี๋ยวเวลาคุณหมอให้ยารักษาไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะมียาตัวนึงที่รักษากรดไหลย้อนไปด้วยครับมันจะดีขึ้นใช่ครับ
ควรจะดีขึ้นก่อนหน้านี้เขาทานยาลดไขมันอยู่ครับค่ะครับแต่พอหมอให้ยาฆ่าเชื้อครับแล้วเขาแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ๋อยาลดไขมันนี่เป็นยาชื่อกลุ่มที่ลงท้ายด้วยสเตตินอะไรอย่างนี้ป่ะครับมันไม่แน่ใจนะครับตัวใหญ่มันจะมีผลเรื่องปวดกล้ามเนื้อได้ครับยาลดไขมันนะฮะผมว่าถ้าปวดกล้ามเนื้อเนี่ยต้องไปดูว่ามันมียา2ตัวตีกันหรือเปล่าใช่ไปเสริมไปทำให้ยาอีกตัวนึงสูงขึ้นใช่ผมว่านี่ควรจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะครับไม่แน่ใจว่าคุณหมอที่ดูเรื่องไขมันหลายวันไงค่ะอีกหลายวันก็กว่าจะคุณหมอจะนัดนะครับคุณหมอให้มาทานยา2อาทิตย์อ๋อไปก่อนได้ค่ะทานได้ครับคิดว่าเป็นยารักษาตัวเชื้อแบคทีเรียที่อาจารย์นพพรแนะนำนะครับเพราะนั้นกินปุ๊บการรักษาเชื้อแบคทีเรียก็จะหมดไปเลยนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมียาลดกรดนะครับควบคุมการหลั่งกรดด้วยก็จะช่วยเรื่องของภาวะกรดไหลย้อนไปด้วยในตัวนะครับค่ะอาจจะไปแต่ยาลดกรดคุณหมอไม่ให้ทานครับอ๋อไม่ได้มีครับเขาบอกว่าต้องงดยาลดกรด2อาทิตย์ก่อนที่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเป่าอะไรไม่รู้ครับอ๋อเขาจะตรวจตรงมุมเขาบอกอย่างนี้ครับในเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยสาเหตุอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อภาวะกรดเกลื่อนหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีอยู่ที่ปัญหาของมุมของหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารซึ่งตรงนั้นมันจะมีกล้ามเนื้อหูรูดเล็กๆนะฮะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นวิธีตรวจสอบเป็นการหยุดยาเพื่อจะตรวจสอบนะฮะครับนะคะเพราะฉะนั้นก็ทานยาฆ่าเชื้อไปก่อนเพราะอันนี้เร่งด่วนกว่านะคะค่ะแล้วก็ไปพบคุณหมอตานะแต่อย่างที่คุณสุภชัยบอกเมื่อกี้ว่าคุณพ่อทานรู้สึกว่าจะปวดเมื่อกล้ามเนื้อมากขึ้นผมคิดว่าคงต้องไปพบคุณหมอแล้วก็เอายาที่รับประทานทั้งหมดเลยนะครับไปให้คุณหมอดูไม่แน่ใจว่าคุณหมอที่รักษาไขมันกับกรดไหลย้อนท่านเดียวกันหรือเปล่าคนละท่านครับต้องเอาไปแบะไตให้ดูนะครับแต่โรงพยาบาลเดียวกันนี่แหละครับอ๋อถ้าอย่างนั้นต้องเอาไปให้คุณหมอเพราะว่าคุณหมออาจจะไม่ทราบว่ามียาตัวนี้กินอยู่ที่เกี่ยวกับไขมันอยู่นะคะคุณสุภชัยหมอไอ้ไข้ยาไขมันคุณหมออายุรกรรมเป็นคนจ่ายครับค่ะแล้วก็ยาโรคกระเพาะก็หมอข้างเดินอาหารครับค่ะอันนี้เราควรไปหาคุณหมอที่ดูแลไขมันหรือว่าคุณหมอที่ดูแลเรื่องตัวแบคทีเรียตัวนี้ดีคะอาจารย์ว่าไปท่านไหนก็ท่านไหนก็ได้ได้ครับแต่ว่าเอายาทั้งหมดที่กินไม่ว่าจะเป็นยาไขมันยาอะไรที่มีไปให้หมอดูให้หมดเลยเขาจะได้ดูว่ามันยาตัวไหนตีกันบ้างเผื่อจะได้หลบเลี่ยงกันได้มันมีปฏิยาซึ่งกันและกันได้ครับไปก่อนนัดได้ค่ะคุณสุภชัยถ้าเกิดคุณพ่อไม่สบายตัวจริงๆนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะไปต่อที่สายคุณธงชัยนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณธงชัยค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับครับสวัสดีครับเชิญค่ะผมอายุ79ปีนะฮะมีโรคความดันโลหิตสูงมา10ปีแล้วก็ปรับปรุงได้เรียบร้อยดีไม่มีอะไรครับในช่วงปีที่แล้วมาเนี่ยมันเกิดอาการที่แปลกนะฮะมันปวดที่ศีรษะนะฮะแล้วก็อ่อนเพลียรังเลยฮะต้องลงปีแล้วไปหาหมอโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยมาประมาณ7ครั้งแล้วนะแล้วได้จะกินหลายอย่างแล้วก็เช็คดูทั่วไปนะผลเลือดของผมทุกอย่างปกติหมดฮะยกเว้นตัวสุดท้ายตัวเนี่ยมันมีว่าแพนเค้กติดเอนไซม์ฮะเอนไซม์ในการย่อยไขมันคาร์โบไฮเดรตของตับตับอ่อนนะฮะผมค่าปกติมัน28ถึง100ใช่ไหมฮะครับเพราะของผมมันได้ประมาณ12ครับจะบอกอะไรได้บ้างมั้ยฮะแล้วได้ให้คุณหมอดูหรือยังครับฮะดูแล้วฮะหมอว่าคล้ายๆว่าเออดูท่าทางมันไม่มีอะไรมั้งมันต้องขึ้น 3-400 ถึงจะเกิดผลร้ายเขาบอกงั้นเจ้ากลัวว่าผมเนี่ยคล้ายๆว่าประสาทผมมันไวไปหน่อยก็ให้ยากินฮะยาที่ว่าตัวนึงก็เขากินก่อนนอนยาคลายเครียดเข้าใจละครับแล้วอีกตัวนึงก็เป็นได้ยาอะไรยาต้านไฮเปอร์ยากันชงกันชักอะไรพวกนี้ฮะเพราะว่ามันชักจะควรจะควรนี่นะฮะแล้วก็ไปหายอ่ะครับปกติดื่มแอลกอฮอล์ดื่มไวน์อะไรบ้างมั้ยครับไม่มีฮะลาบุรีไม่เลยนะครับฮะคือก็ต้องบอกว่ามันเป็นค่าแลบหรือค่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับใช่ฮะจริงๆมันก็จะมีขอบบนกับขอบล่างถ้าเกิดสูงนะครับในการวินิจฉัยจริงๆเนี่ยมันมีหลายค่าถ้าคุณหมอเขาสงสัยเขาอาจจะตรวจค่าทางแลบตัวอื่นเพิ่มเติมนะครับแต่จริงๆอย่างที่บอกอย่างที่คุณหมอเขาอธิบายนะครับว่าถ้าเกิดมันสูงกว่าปกติ2ถึง3เท่าอันนี้เราจะนึกถึงว่ามันผิดปกติแล้วแต่ถ้าอยู่เกินไปนิดเดียวเนี่ยฮะอาจจะยังไม่ได้อยู่ในขอบข่ายที่อาจจะต้องตรวจเพิ่มอาจจะเป็นลักษณะของการติดตามนัดกันมาดูก่อนนะครับอาจจะยังไม่ต้องกังวลตรงนี้มากนะครับ12%ฮะเป็น112ค
ครับครับเพราะว่าจริงๆรู้สึกต้อง3เท่าต้อง3เท่าขึ้นไปอาจารย์นพพรอ๋อแล้วฮะไอ้ก็ยังไม่ควรจะไปกังวลมากครับยิ่งกังวลมากเราเครียดมากยิ่งจะมีปัญหาอย่างอื่นนะฮะขอโทษฮะขอให้ภรรยาเปิดเน็ตดูนะครับไอ้ค่าเนี่ยค่าตรงนี้มันทำให้เกิดอาการที่แย่ไปเลยเพราะอาหารระคายเคืองลำไส้ระคายเคืองผนังช่องท้องตับอ่อนนะรายละเอียดหมดเลยฮะครับอันนั้นคือผมก็เลยกังวลฮะแล้วก็เป็นโทษจากข้อมูลเยอะเกินไปครับตอนนี้จะป่านี่10เดือนแล้วฮะผมปวดศีรษะไม่หายแล้วอ่อนเพลียหลังไม่หายเลยครับอันนี้หาอะไรไม่เจอครับผมว่าจริงๆแล้วคงต้องลดความกังวลลงนิดนึงเพราะบางทีมันสูงนิดนึงเราไม่รักษาตัวเลขนะครับบางทีนะเรารักษาอาการของคนไข้มากกว่านะครับเพราะบางทีผลแลบอาจจะต่างไป1หรือ2แต้มจากปกติแต่ว่าถ้าทุกอย่างปกติไม่ต้องจาก100เป็น112ฮะครับนิดเดียวครับอย่างที่บอกนิดเดียวแล้วฮะนะคะคุณธงชัยนะคะแล้วขนาดนี้นะขนาดผมเจอตัวเดียวนะก็ธันวาเนี่ยฮะนะฮะซื้อได้พอลายมันต่ำไปนะครับโซเดียมแต่ค่าปกติค่า100 135นะฮะครับของผมแต่128ฮะโอ้เป็นเรื่องเลยอ่อนเพลียน้ำหนักไปถึงกิโลหลายปีแล้วฮะแล้วเวลาไปหาหมอเนี่ยเดินไม่ได้ต้องนอนเตียงไปหาเลยทั้งวันเนี่ยบอกเช็คเกลือนี่เจอให้น้ำเกลือฮะ15ชั่วโมงครับแล้วบางทีเช็คมันหน่อยก็หายบางทีมันเป็นผลจากยาความดันนะครับบางทีอ๋อแล้วฮะอ๋อครับเพราะยาความดันบางตัวเป็นยาขับปัสสาวะในตัวมันจะลดโซเดียมนะครับในร่างกายครับมันก็จะอ่อนเพลียเจอจุดเดียวฮะอื่นไม่เจอเลยครับก็ทำไปต่อไปดีฮะครับปกติก็ผมว่าคอยไปเช็คเป็นระยะแล้วก็ตรวจค่าติดตามตรงนี้ผมว่าถ้ากังวลนะฮะเช็คอีกสักรอบนึงถ้ามันกลับมาปกติจะได้สบายใจนะครับเช็คครับนะครับเช็คเครดิตเช็คครับนะครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะต้องรวบรัดนิดนึงเนาะสายฮอตมาต่อไปนะครับค่ะมาที่สายคุณวิรินนะคะจากอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรินสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจะโทรสอบถามเกี่ยวกับอาการของคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นเบาหวานแล้วแกก็กินยาเบาหวานอยู่แล้วก็กินยาสักตัวนึงที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัวค่ะแต่ไม่ใช่แอสไพรินหนูจำชื่อไม่ได้ครับผมคราวนี้แกไปเตะประตูที่เท้าอะค่ะแล้วมันเป็นห้อเลือดขึ้นมาค่ะคุณหมอมันไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันหายเองใช่ไหมคะเพิ่งเป็นใช่ไหมครับหรือเป็นกี่วันแล้วครับเตะประตูมาประมาณ 2-3 วันแล้วแกมันก็แดงๆแล้วมันก็ดำๆตรงเท้าแล้วเท้าก็บวมๆมาค่ะครับอันแรกเลยคิดว่าน่าจะเป็นยาเขาเรียกต้านการแข็งตัวของเลือดอีกชนิดหนึ่งนะครับครับซึ่งจะครับซึ่งจะให้สูงขึ้นกว่าแอสไพรินนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอย่าง 2-3 วันมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดูอย่างแรกคือการเตะเขาเนี่ยรุนแรงขนาดที่มีโอกาสมีการแตกของกระดูกไหมอันแรกนะครับถ้าไม่มีผิดรูปไม่มีการแตกนะครับอาจจะยังไม่ต้องกังวลแล้วก็อันที่2คือดูลักษณะของการเกิดลิ่มเลือดที่บอกนะฮะถ้าไม่ได้ขยายมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่มันจะหยุดนะครับอาจจะสังเกตอาการดูก่อนนะฮะได้ประมาณกี่วันดีคะคุณหมอจริงๆถ้ามันไม่เพิ่มขนาดขึ้นนะฮะอาจารย์นพพรบอกว่ามันก็จะค่อยลดลงครับครับในบางรายถ้ามันโอ้โหมันออกเยอะเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปพบคุณหมอแล้วก็หยุดยาละลายลิ่มเลือดสักช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่าหมอเขาจะชั่งระหว่างความเสี่ยงของการหยุดกับการดูบาดแผลเล็กๆตรงนี้นะฮะจริงๆผมว่าน่าจะเป็นสีเขียวคล้ำๆดำๆเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นรอยช้ำของเลือดนะครับก็เดินได้ปกติไหมครับตอนนี้เดินได้ปกติแต่แกกลับมาแกก็จะปวดเท้าก็ธรรมดาใช่ไหมคะปวดเท้าก็ช่วยได้กับฟกช้ำใช่ไหมครับอาจารย์นพพรมีอะไรเสริมเพิ่มไหมคะก็อย่างที่อาจารย์บอกคือผมว่าต้องสังเกตถ้าสมมติว่ามันเท่าเดิมแล้วค่อยๆลดลงคงไม่เป็นไรแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าเลือดมันยังออกอยู่นะคะครับค่ะสังเกตเรื่องของอาการคุณแม่ต่อเนื่องนะคะครับดูสัก7วันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ลองผมคิดว่าน่าจะค่อยๆยุบลงนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าอยากให้ยุบลงอาจจะหาอะไรอุ่นๆประคบนิดนึงแล้วก็พักหน่อยพักขาข้างนั้นนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องไปหยุดยาเองนะคะใช่ค่ะยาต้านเพราะว่าจะมีประโยชน์มากกว่าใช่มั้ยคะค่ะขอบคุณค่ะคุณวิรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะสายน่าจะหลุดไปนะคะต่อกันที่สายคุณไพโรจน์ค่ะจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณไพโรจน์ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอนะครับครับว่าเวลาขับรถเนี่ยนิ้วมือจะค้างทั้งสองข้างเลยครับครับอืมไม่ทราบเป็นสาเหตุอะไรเอ่ยเฉพาะขับรถอะครับ
ทุกนิ้วเลยป่ะครับยกเว้นนิ้วโป้งสองข้างเลยครับนิ้วชี้ชาไหมครับนิ้วชี้ครับครับครับทุกนิ้วทุกนิ้วเลยครับยกเว้นนิ้วโป้งมีนิ้วชี้มันบางทีมันกำแล้วมันค่อยๆแบมไม่ค่อยออกครับกำแล้วแบมไม่ค่อยออกแล้วเป็นที่อื่นด้วยไหมครับไม่เป็นครับข้อมือเฉพาะนิ้วเฉพาะนิ้วเฉยๆครับค่ะครับแต่ว่าเป็นจากอะไรไม่เป็นครับอ๋อครับนิ้วเฉยๆจะเป็นเวลาเฉพาะขับรถอะครับตอนแรกผมยังคิดง่ายๆเลยว่าการขับรถบางทีถ้ายกสูงๆนั่นอันนี้ขับรถทางไกลใช่ไหมครับก็มันไม่ใช่ทางไกลครับแล้วก็ขับเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยแต่ก็เกือบทั้งวันนะครับอ๋อนี่ก็ขับใช้เวลานานปกติเวลาเรายกผมคิดง่ายๆนะฮะอันแรกเลยอาจจะไม่ใช่โรคการที่ยกมือนานๆเนี่ยมันอาจจะทำให้การไหลเวียนของเลือดที่มาเลี้ยงเรนปลายฝ่ามือเราเนี่ยนะครับมันได้ไม่ทั่วถึงนะครับซึ่งมันก็ขึ้นกับลักษณะของหลอดเลือดของแต่ละคนด้วยนะครับที่ผมที่คุณหมอถามว่าเอชา3นิ้วนี่หรือเปล่านะครับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยหรือชานิ้วโป้นิ้วชี้อันนี้เพื่อจะแยกเรื่องของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเหลือแต่นิ้วโป้นิ้วเดียวเนี่ยอาจจะเป็นได้อาจจะเกิดจากลักษณะของการไหลเวียนซึ่งมันต้านแรงโน้มถ่วงอะฮะนะฮะต้องเราใช้ยกอยู่ตลอดอันนี้เราพูดถึงเราจะซื้อครีมอะไรมานวดได้ไหมครับในเบื้องต้นนะครับอันนี้คือสาเหตุแรกอันนี้จริงๆบางครั้งอาจจะต้องพักแขนสลับกันนะผมว่าอันแรกนะครับการใช้ครีมนวดก็จะอาจจะช่วยได้การนวดหรือการประคบอุ่นนะฮะก็จะเป็นช่วงช่องทางที่ทำให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับอีกอันที่ต้องระวังเหมือนที่คุณเกมบอกเมื่อกี้เรื่องของพังผืดที่ข้อมือในบางคนก็เกิดอาการเร็วได้เร็วขึ้นนะครับแบบนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันถึงเรื่องโรคนี้นะคะพังผืดรัดที่บริเวณข้อมือนี่นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากการขับรถได้เหมือนกันเพราะว่าเรามีการใช้ข้อมือเยอะนะคะถ้าเกิดว่าคุณไพโรจน์ยังเป็นอยู่แหมรำคาญไม่แน่ใจเนี่ยนะคะไปให้คุณหมอทางด้านของกระดูกดูนิดนึงก็ได้นะคะจะได้สบายใจนะคะบางทีอาจจะเป็นแค่เล็กๆแบบที่อาจารย์มานึงบอกก็ได้ว่าเป็นเพราะเรื่องของแรงโน้มถ่วงอะไรเงี้ยค่ะนะคะคุณไพโรจน์คุณหมอกระดูกนะคะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเคยได้ยินว่าบางคนทำใช้นิ้วมือนานแล้วชาอะไรเงี้ยให้หยุดแล้วก็สะบัดมือเหมือนเพิ่มให้เลือดมันไปเลี้ยงมากขึ้นอาจจะลองดูก็ได้เพราะมันอยู่นานๆมันไม่มีการเหมือนการปั๊มตัวของกล้ามเนื้อสะบัดให้เลือดมันเดินไปถึงได้นะคะอาจารย์หรือว่าอาจจะมีการพักอย่างที่อาจารย์บอกนะคะคือให้มันเลือดมันไหลเวียนได้ดีขึ้นแค่เปลี่ยนท่าแล้วก็ทำแบบอาจารย์นพพรบอกเนาะมีการขยับเพื่อให้มันเกิดผมว่ามันเป็นลักษณะของการดึงการไหลเวียนของเลือดอ่ะอาจจะช่วยขึ้นแต่ว่าอย่างที่เกมคุณเกมบอกก็น่าสนใจเพราะว่าขับรถนานบางทีมันก็การใช้ข้อมือเรื่อยๆอาจจะมีการเกิดเล็กๆน้อยๆขึ้นแล้วแต่การใช้แขนเยอะๆอาจจะทำให้อาการมันแสดงได้ชัดเจนขึ้นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะช่วงนี้วินาทีทองนะคะยังมีเวลาค่ะ02-354-7104-5นะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องค่ะโทรเข้ามาตามหมายเลขนี้กันได้เลยนะคะก็มีสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาเรื่อยๆคำถามไหนโดนใจเราแต่ว่ายังไม่เคลียร์นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นมากกว่านี้หรือว่าเป็นน้อยกว่านี้นะคะสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่ต้องไปหาหมอหรือเปล่านะคะรีบโทรเข้ามาค่ะเอาละเราไปดูคำถามที่แฟนเพจของเรากันบ้างนะคะดูคำถามเกี่ยวข้องกับเด็กๆค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับอาจารย์นพพรนะคะคุณผู้ชมถามว่าลูกดิฉันเนี่ยอายุ5ขวบค่ะครูที่โรงเรียนอนุบาลบอกว่ามีเลือดออกจากจมูก2ครั้งนะคะแล้วอาการก็ดีขึ้นคืออะไรจะป้องกันได้อย่างไรเพราะว่าก็ไม่ได้ไปกระทงกระแทกอะไรแต่อยู่ดีๆก็มีก็คือเลือดกำเดาไหลค่ะอาจารย์จริงๆก็พบบ่อยนะครับอาจารย์เลือดกำเดาไหลในเด็กเล็กนะครับอาจจะต้องดูนิดนึงว่ามันไหลจากข้างเดียวหรือซ้ายบ้างขวาบ้างนะคะสมมติมันไหลจากข้างนั้นข้างเดียวต้องไปดูหน่อยแล้วว่าเอ๊ะในจมูกอันนั้นเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วในเด็กเล็กอย่างเงี้ยกี่ขวบครับ5ขวบค่ะอาจารย์ต้องดูนิดนึงว่าเด็กแอบอะไรใส่เข้าไปในชนใช่บางทีเอาพวกยางลบหรือลูกปัดแล้วมันก็ไประคายแล้วมันก็เลยมีเลือดกำเดาไหลออกมาต้องดูดีๆนิดนึงนะคะ5ขวบนี่ก็ประมาณอนุบาล3มั้ยคะอาจารย์อนุบาล2 2 3ประมาณนี้ป .1 มั้ยน่าจะยังไม่ถึงอนุบาล3อนุบาล3ปัจจุบันมันมี3อนุบาลใช่นะก็อาจจะไปเล่นกับเพื่อนเล่นๆกันแล้วเอาของอะไรไปยัดหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูเช็คด้วยอันที่1อันที่2ก็คือ
ถ้ามันเป็นซ้ายบ้างขวาบ้างเนี่ยต้องดูว่าน้องเขาแบบเป็นหวัดบ่อยไหมหรือคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วเด็กคันจมูกเนาะแกะขยี้ครับอาจจะขยี้หรือแคะจมูกเข้าไปครับผมคราวนี้ให้ดูสัญญาณตารางนิดนึงสมมติว่ามันไหลออกมาแล้วภายใน15นาทีอะไรเงี้ยไม่หยุดเองเป็นบ่อยเงี้ยนี่อาจจะต้องไปตรวจอย่างละเอียดละมันมีโรคอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตการตรวจการแข็งตัวของเลือดนะฮะจดการทำงานของเกล็ดเลือดนะครับนี่จะเป็นเหมือนกันครับนะคะถ้าเกิน15นาทีไปแล้วยังไม่หยุดเนี่ยอันนี้ก็หรือว่าเป็นบ่อยๆนะครับหรือมีเลือดออกที่อื่นด้วยนะมีรอยช้ำง่ายใช่อาจารย์ครับแต่ถ้าที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่ามันออกเลือดออกข้างเดียวอยู่ข้างเดียวเนี่ยอันนี้คือเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรคะต้องดูว่าจมูกข้างนั้นมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเช่นเด็กแอบอะไรใส่เข้าไปหรือว่ามีก้อนเนื้อหรือว่ามีแผลอะไรอยู่เฉพาะข้างนั้นอันนั้นต้องให้คุณหมอจมูกเขาส่องกล้องเข้าไปดูซิว่ามีอะไรผิดปกตินะครับนะคะลองดูนะคะสัญญาณอันตรายก็คือถ้าเกิดว่าเลือดไหลเป็นเลือดกำเดาเนี่ยไหลนานเกิน15นาทีแล้วก็เลือดไหลมีดบ่งมีดบาดหรือเป็นแผลแล้วก็เลือดไหลหยุดยากมีฟกช้ำบ่อยๆนี่พาไปหาคุณหมอให้ตรวจสักหน่อยนะคะมาที่สายจากนนทบุรีกันบ้างค่ะคุณสุทินนะคะสวัสดีค่ะคุณสุทินค่ะคุณสุทินเชิญหน้าไมค์ได้เลยค่ะค่ะเชิญค่ะทีนี้ผมมีปัญหาเรียนถามครับผมคือบริเวณแขนผมเนี่ยทั้งซ้ายขวานะครับค่ะถ้าโดนอะไรนิดผมกระแทกอะไรนิดเนี่ยมันจะเป็นปื้นเหมือนแบบมันพองขึ้นมาแล้วเป็นปื้นดำผิวหนังจะดำคล้ำอยู่เนี่ยเป็นอาทิตย์เลยนะครับกว่าจะหายเกิดจากอะไรครับเป็นมานานหรือยังครับผมเดาดูนะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วเนี่ยแต่พอนานๆปุ๊บมันจะหายไปนะครับคุณหมออะไรนะคะพอเป็นสักอยู่สักอาทิตย์2อาทิตย์มันก็จะหายจางไปหายไปเองใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณสุธินมีเหมือนโรคประจำตัวที่ต้องทานยาอะไรไหมคะคือผมเป็นโรคหอบหืดอยู่นะครับครับแล้วก็ทานยาประจำอยู่วันละเม็ดนะครับแล้วก็มียาพ่นป้องกันเช้าเย็นสลับสีม่วงๆนะครับคุณหมอแล้วก็จะได้ประโยชน์จากยานิดนึงนะฮะแล้วจริงๆมันเป็นรอยดำๆเป็นมันแดงก่อนไหมครับตอนแรกมันจะแดงก่อนนี่ครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับต้นว่าผมเอาแขนเนี่ยไปโดนต้นเสาหรืออะไรเนี่ยมันจะแดงเป็นปื้นขึ้นมาเลยแล้วทีนี้ก็จะดำพอสักอาทิตย์กว่าๆเนี่ยมันก็จะหายไปผมลองดูมันคล้ายๆกันแพ้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดีมียาตัวหนึ่งซึ่งใช้อยู่เป็นกลุ่มของสเตียรอยด์ใช่ไหมสีม่วงๆซึ่งตรงนี้เวลาเราใช้ในการควบคุมหรือป้องกันระยะเวลานานเนี่ยไอ้เส้นเลือดฝอยของเราเนี่ยมันจะเปราะแล้วก็แตกง่ายขึ้นนะครับบางทีไปสัมผัสในลักษณะที่การสัมผัสปกติของคนธรรมดาไม่เกิดเนี่ยของเราอาจจะทำให้เกิดการเปราะแล้วเกิดรอยช้ำๆแดงๆได้ง่ายขึ้นแล้วพวกนี้ไม่ต้องรักษาส่วนใหญ่มันก็จะจางไปหายได้เองนะครับในภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า bruise เป็นรอยช้ำๆดำๆแล้วก็จางหายไปนะครับซึ่งเกิดจากยาบางประเภทได้นะครับเช่นยาที่มีการเข้าสเตียรอยด์นะครับยาพ่นจมูกนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะของภูมิแพ้หอบหืดบางคนจะใช้อยู่ใช้มานานแล้วต้องทำไงคะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นต้องเปลี่ยนยาจริงๆถ้ามันไม่ได้แรงผมว่าก็ระวังตัวก็ระวังนิดนึงครับต้องระวังตัวนะคะคุณสุบินบอกว่าหอบหืดสำคัญกว่าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับคือผมเวลาไปโดนอะไรนิดนะคุณหมอผมมาดูโอ้โหอะไรวะเนี่ยเป็นปื้นขึ้นมาเลยนะครับน่าเกลียดนะครับแต่ไม่เจ็บปวดอะไรนะครับครับผมครับอาจจะเป็นเรื่องจริงๆพอพวกนี้พอสักระยะหนึ่งนะฮะพอเราได้หยุดยาการควบคุมเดอะเซลล์ยาวๆไปเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับครับค่ะนะคะคุณผู้ให้ระวังนะคะครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับมาที่สายสุดท้ายของเรานะจะเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณสมใจจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสมใจค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอยากเรียนถามคุณหมอหน่อยค่ะว่าเวลาออกกำลังกายเสร็จแล้วนะมันยังบางครั้งมันยังไม่ทันเสร็จแล้วมันง่วงมันเกี่ยวกับสมองไหมออกกำลังกายอยู่แล้วง่วงยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมว่าง่วงแล้วมันยังไม่เสร็จแล้วกำลังออกแล้วมันรู้สึกมันง่วงมันอยากหลับอ่ะออกกำลังกายแบบไหนคะอยากรู้ก็เต้นแล้วก็แบบมันเต้นไปเต้นมาง่วงอะไรนะคะเกี่ยวกับสมองจะดับไปเลยไหมอะไรนะครับวิ่งออกกำลังกายแบบไหนนะคะน้อย
บางทีก็เล่นโยคะค่ะอ๋อโยคะโยคะแล้วก็เต้นอาจจะเต้นเพลงครับครับแล้วมันก็ม่วงอ่ะสงสัยบรรยากาศมันคงไม่คึกคักนะครับอย่างนั้นเพลงครับเต้นแรงเนาะก็โอเคนะก็ออกแบบคนแก่อายุ68แล้วครับอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ค่ะมันไม่ได้เป็นทุกวันอ่ะ2-3บางครั้งก็จะเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูว่านอนเพียงพอหรือเปล่าครับกลางคืนนอนเหรอครับก็นอน4 ทุ่มก็ตื่นประมาณ4-5-6 โมงตื่นเช้ามากนอนเพียงพอต้องดูว่าคุณภาพการนอนดีไหมดีไหมใช่ครับหรือหลับตื่นแต่มันจะตื่นบ่อยมากมีกลนมีตื่นชีบ่อยครับ2 ชั่วโมงครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ผิดเคยไปตรวจสุขภาพดูเบาหวานอะไรอย่างนี้ไหมครับอ๋อเบาหวานทั้งวันก็ดีนะคะ130-132ถ้าปัสสาวะบ่อยนี้ผมว่าคงต้องไปตรวจนิดนึงนะคะว่าทำไมถึงปัสสาวะทุกสัปดาห์ไม่บ่อยนะคะตื่นแต่ไม่หลับอ่ะแต่มันจะตื่นทุกประมาณ2 ชั่วโมงตื่นไม่ฉี่แล้วก็ไม่หลับนะครับเป็นลักษณะของคนสูงอายุอะฮะบางทีมันมีลักษณะกับบางคนหลับยากบางคนหลับแล้วตื่นแล้วไม่หลับมานั่งทำอะไรกันกลางดึกจะไม่หลับครับทำให้คุณภาพการนอนอย่างอาจารย์นพพรบอกมันไม่ค่อยจะดีแล้วเวลาเราออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่ดีก็คือถ้าร่างกายเราพักแล้วเฟรชพอสดชื่นพอการออกกำลังกายก็จะไม่ง่วงนะครับแต่ถ้าเรานอนไม่พอมันก็จะทำให้ร่างกายเราล้าพอเราออกไปนิดหน่อยมันก็จะเกิดเป็นธรรมชาติของร่างกายที่จะมองหวยหาว่าง่วงแล้วฉันจะพักนะฮะครับมาง่วงตอนกลางวันอะไรอย่างนี้ต้องหยุดไหมถ้าง่วงแล้วต้องหยุดไหมจริงๆอย่าผมคิดว่าไม่อาจจะแบบเอาอะไรที่มันเบาๆแล้วอย่าฝืนนะฮะครับโอ้เพราะถ้าอยู่เยอะแรงมากนะคะครับคืออาจจะออกวันที่เราพักผ่อนได้เต็มที่จริงๆดีกว่านะฮะวันที่เรารักษานอนไม่ค่อยพอแต่จริงๆอย่างที่อาจารย์นพพรยกประเด็นขึ้นมาก็น่าสนใจว่าพอเรานอนไม่หลับเนี่ยอาจจะพบแพทย์นิดนึงคือบางทีเขาอาจจะให้ยาบางชนิดทำให้การหลับเรามีคุณภาพได้ดีขึ้นนะฮะครับคุณสมใจดื่มกาแฟชาเยอะไหมครับไม่เลยเคยไม่ทานพวกนี้เพราะว่าตัวเองก็เป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นความดันอยู่แล้วจะไม่ทานพวกนี้เลยครับแต่ตอนนี้คุมเบาหวานความดันดีแล้วใช่ไหมคะก็ดีค่ะ130ว่าไอ้ความดันก็130 62 67นอนกรนหรือเปล่าครับนอนกรนหรือเปล่าครับนอนก็เป็นค่ะเพราะว่าช่วงที่คออ่ะมันตั้งแต่ผ่าตัดมาเนี่ยก็2 ปีแล้วนะคะผ่าตัดมะเร็งเต้านมเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบกลางคืนนอนเนี่ยเหมือนกับมันตรงคอเนี่ยมันจะติดครับแล้วก็ร้องขอต้องใช้ยาเลนซานพ่นก็คือแล้วพอพ่นแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะก็เป็นจุดเสริมนอนไม่อิ่มนอนไม่อิ่มนะครับคือหนึ่งก็จะพ่นประมาณ2 ครั้งแล้วมันเนี่ยมันก็จะร้อนคอเหมือนกับมันจะหายใจไม่ค่อยอิ่มเป็นไปได้นะครับแก้ไขผมรู้ละกลางคืนถ้านอนงั้นคือถ้ามีโอกาสพบแพทย์ก็อาจจะได้ยากลางวันถ้าพอมีเวลานอนผมว่าน่าจะนอนงีบเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับกลางวันก็ไม่ค่อยนอนนั่นน่ะทีครับผมว่าหาเวลางีบแนบสักช่วงนึงสบายๆแล้วค่อยออกกำลังกายนะครับมันจะดีกว่าครับถ้าช่วงที่ง่วงเราจะไม่ทำเลยใช่ไหมจริงๆไม่ค่อยอยากให้ฝืนนะฮะเพราะแสดงว่าร่างกายเรามันไม่พร้อมนะฮะเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุรู้สึกว่าพอบางทีทำไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ง่วงแล้วมันขี้เกียจแล้วมันเหมือนจะหลับเลยบรรยากาศในห้องโยคะอาจจะสบายด้วยห้องโยคะก็สบายเปิดแอร์นะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะถ้าเกิดว่าเรายังมีปัญหาเรื่องของการนอนอยู่พบคุณหมอสักหน่อยนึงนะคะจะได้คุณภาพชีวิตการนอนดีขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายได้สบายขึ้นนะคะค่ะเอาใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการนอนการนอนที่ดีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องปฏิบัตินะเขามีถึงกับสุขลักษณะนิสัยที่ดีในการนอนครับนะคะถึงขั้นนั้นเลยแล้วที่สำคัญก็สังเกตว่าการนอนแต่ละคนไม่เหมือนกันจะนอน4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงหรือ10 ชั่วโมงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพการนอนดีหรือไม่เนี่ยตื่นมาแล้วเฟรชหรือเปล่าถ้าไม่เฟรชเนี่ยอันนี้แสดงว่าคุณภาพการนอนอาจจะยังไม่ดีนะคะเตียงนอนเนี่ยเขาบอกว่าไว้นอนอย่างเดียวไว้นอนอย่างเดียวห้ามทำกิจกรรมอื่นๆเหรอคะอย่าเอา iPad ขึ้นไปอย่าเอาหนังสือไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะอันนี้เน้นกิจกรรมอื่นมากเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกสายเลยค่ะที่โทรเข้ามาในช่วงรัดคิวหมอของเรานะคะได้ความรู้ไปพร้อมๆกันเลยและต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอของเราทั้ง2 ท่านนะคะอาจารย์ดร.นายแพทย์ศักดา อัดองค์วริภากร
จากกลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติค่ะรวมถึงอาจารย์นายแพทย์รพรอภิวัฒนากุลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะเอาละค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษานะคะเรื่องของการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะโทรมาสอบถามก่อนนะคะที่หมายเลขนี้022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะฝากคำถามที่แฟนเพจ facebook.com/dramachannel ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมถึงเข้าไปดูความรู้อื่นๆเพิ่มเติมเรื่องของสุขภาพได้ที่เว็บไซต์ dramachannel.tv และแอปพลิเคชันของเราทันสมัยมากๆนะคะมีตารางคิวของคุณหมอที่จะออกตรวจด้วยใครจะเลื่อนนัดใครจะจองคิวนัดต่างๆเนี่ยลองไปดูข้อมูลได้นะคะว่าอาจารย์หมอของเราลงตรวจในชั่วโมงไหนเวลาไหนบ้างที่แอปพลิเคชัน Rama Channel นั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพน่ารักน่ารักหน้าหมั่นไส้หน้าหมั่นเขี้ยวจริงๆนะคะกับเจ้าหนูตัวนี้ปกติเวลาเราเห็นหนูออกกำลังกายหรือว่าหนูเล่นเขาก็จะวิ่งในวงล้อนะคะอาจารย์วิ่งในวงล้อหมุนไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแต่เจ้าหนูตัวนี้แสบมากๆค่ะต้องการความสบายและก็ต้องการจะเล่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยนอนในท่าที่คุณผู้ชมคิดไม่ถึงแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูภาพปิดท้ายของเราในวันนี้กันและกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการพบหมอรามาตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้ง2ท่านพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ